ขยะ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 นี่คือทองของเราเอ้ากองไปไหนอ่ะปูปูคะปูเฮ้ยขอของหนูด้วยขโมยไปค่ะปูฮะหนูวางไว้หน้าบ้านแป๊บเดียวหายเลยปูคะนั่นกองของหนูค่ะไหนอ้าวเออใช่จริงๆอ่ะนี่เอ้ยทำไมถึงเปลี่ยนอาชีพมาเป็นขโมยซะเองฮะนึกว่าทิ้งโอ้ยังไม่ได้ทิ้งคณะหมูอันนาแค่จะเตะออกไปบ้านเพื่อนขยะพวกเนี้ยไม่ใช่ว่าจะตั้งใจเอาไปขายพวกซาเล้งอย่างเดียวต้องรู้จักบริหารจัดการขยะด้วยเว้ยจริงๆแล้วขยะมันแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกก็คือขยะที่มีมูลค่าสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้อีกเช่นขวดแก้วกระดาษแล้วก็โลหะเราก็เอาไปขายให้พวกตาเล้งให้เขาเอาไปหมุนเวียนนำทรัพยากรเหล่านี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและส่วนที่เราไม่ได้คัดแยกเอาไว้ก็นำไปกำจัดทิ้งแต่ปัจจุบันนี้รู้กันบ้างไหมว่าขยะเหล่านี้สามารถนำกลับมาใช้เป็นเชื้อเพลิงสามารถผลิตไฟฟ้าให้สว่างสวัยได้แล้วนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถบริหารจัดการขยะด้วยการลดใช้วัสดุที่ก่อให้เกิดขยะเลี่ยงการใช้พวกที่กำจัดยากๆอย่างพวกพลาสติกที่ใช้เวลาย่อยสลายนานๆมันลดจำนวนขยะได้ด้วยนะคะน้าหมู